กระทรวงการคลังก่อนที่จะหมดเวลาการเขาร่วมแก้ปัญหาหนี้นอกระบบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะที่ให้ความสำคัญให้เป็นวาระของประเทศเลยเรื่องนี้นะคะส่งท้ายกันนายพรชัยธีรเวชนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความสำคัญของการจัดการเรื่องหนี้นอกระบบโดยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติค่ะปัจจุบันนี้นะคะทางกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบค่ะผ่านการอนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์นะคะซึ่งจะมีวงเงินรายละ 50,000 ถึง 100,000 บาทต่อรายค่ะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยค่าปรับค่าบริการแล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นใดรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกินร้อยละ36ต่อปีค่ะแบบลดต้นลดดอกนะคะแล้วว่าทั้งนี้ณสิ้นเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาค่ะก็มีจำนวนนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้วนะคะสะสมอยู่ที่ 1,129 รายใน75จังหวัดค่ะโดยเดือนสิงหาคม2556ที่ผ่านมาก็มีการอนุมัติสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์นะคะท่านผู้ฟังให้กับประชาชนรายย่อยไปแล้วจำนวนทั้งสิ้นถึง 3,695,932 บัญชีค่ะซึ่งก็จะมียอดเงินรวมอยู่ที่ 35,590 กว่าล้านบาทนะคะเรื่องนี้เยอะมากทั้งนี้นะคะประชาชนที่สนใจก็สามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้ที่ดำเนินการนะคะแล้วก็สามารถสวดที่เปิดดำเนินการนะคะได้ทางเว็บไซต์ www.1359.go.th ค่ะ